Hello student, welcome back to English class with teacher Vina. สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับครูวีนาค่ะก่อนที่เราจะมาเริ่มบทเรียนในวันนี้คุณครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดในชั่วโมงที่แล้วกันนะคะให้นักเรียนไปหยิบสมุดดินสอยางลบมาเพื่อตรวจเช็คแบบฝึกหัดกันค่ะถ้าใครไม่ทันให้กดหยุดวิดีโอของครูไว้เมื่อนักเรียนพร้อมแล้ว let's go ไปกันเลยนะคะข้อที่1เป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูข้อที่2ค่ะคุณครูให้คำว่า5ภาษาอังกฤษคือคำว่า5 please spell 5สะกดคำว่า5พร้อมกันค่ะ F-I-V-E 5 very good จบประโยคแล้วอย่าลืมจุด full stop นะคะต่อไปข้อที่3ค่ะครูให้7มา7ภาษาอังกฤษคือคำว่า7 please spell 7สะกดคำว่า7พร้อมกันค่ะSEVEN 7 very good จบประโยคแล้วก็อย่าลืมจุด full stop นะคะต่อไป number 4ข้อที่4ค่ะคุณครูให้10มาภาษาอังกฤษคือคำว่า10 please spell 10 TEN 10 very good ยังไม่จบนะคะลงท้ายด้วย00ก็คือเข็มยาวชี้เลข12เราใช้คำว่า o'clock นั่นเองค่ะเก่งมากจบประโยคก็อย่าลืมจุด full stop นะคะข้อที่5ค่ะคุณครูให้เลข11มา11ภาษาอังกฤษคือคำว่า11 please spell 11 E L E V E N 11ต่อไปค่ะลงท้ายด้วย00นั่นหมายความว่าเข็มยาวชี้เลข12ใช้คำว่าเก่งมากค่ะ o'clock นั่นเองจบประโยค don't forget full stop mark นะคะเป็นอย่างไรบ้างคะ5ข้อการบ้านครั้งที่แล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะไปสู่บทเรียนของวันนี้กันเลยค่ะLet's review number 1 to 12. Please read together. มาทบทวนคำศัพท์ตัวเลข1 12อ่านพร้อมกันค่ะ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 จบแล้วค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครมีเวลาให้ฝึกสะกดและท่องให้ได้นะคะเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองค่ะminute numbers ต่อไปเป็นเลขนาทีคือ minute แปลว่านาทีนะคะเป็นตัวเลขนาทีที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้ค่ะไปอ่านพร้อมกันเลยค่ะ5 10 15 20 25 30 35 40 let's list again อ่านใหม่อีกครั้งนะคะ5 5 10 10 15 15 2020 25 25 30 30 35 35 40 40 well done เก่งมากค่ะต่อไปเลยนะคะ45 45 50 50 55 55 60 60 very good let's review again เรามาทบทวนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะคราวนี้นักเรียนดูค่ะเมื่อครั้งที่แล้วเราเรียนรู้เข็มยาวชี้เลข12เราใช้คำว่า o'clock ค่ะแต่คราวนี้ถ้าเข็มยาวไม่ได้ชี้เลข12เราจะใช้คำว่า o'clock ไม่ได้แล้วเรามาดูเลขนาทีกันนะคะถ้าเข็มยาวชี้เลข1นั่นหมายความว่า5นาทีเข็มยาวชี้เลข2 10นาทีเข็มยาวชี้เลข3 15นาทีเข็มยาวชี้เลข4 20นาทีเข็มยาวชี้เลข5 25นาทีเข็มยาวชี้เลข6 30นาทีเข็มยาวชี้เลข7 35นาทีเข็มยาวชี้เลข8 40นาทีชี้เลข9 45นาทีชี้เลข10 50นาทีเข็มยาวชี้เลข11 55นาทีเข็มยาวชี้เลข12ก็คือ60นาทีหรือที่เราใช้คำว่า o'clock นั่นเองค่ะอ่านอีกครั้งนะคะทีเราจะเพิ่มทีละ5นะคะ5 1015 20 25 30 35 40 45 50 55 60หรือ o'clock นั่นเองค่ะคราวนี้ทบทวนเป็นภาษาอังกฤษนะคะเริ่มค่ะถ้าเข็มยาวชี้เลข1 5นาทีภาษาอังกฤษคำว่า5คือ5เข็มยาวชี้เลข2 10นาที10เข็มยาวชี้เลข3 15นาทีภาษาอังกฤษคือ15เข็มยาวชี้เลข4 20นาทีภาษาอังกฤษคือ20เข็มยาวชี้เลข5 25นาที25ภาษาอังกฤษคือ25เข็มยาวชี้เลข6
30นาที30ภาษาอังกฤษคือ30เข็มยาวชี้เลข7 35นาทีภาษาอังกฤษ25 sorry 35เข็มยาวชี้เลข8 40นาที40เข็มยาวชี้เลข9 45นาที45เข็มยาวชี้เลข10 50นาที50เข็มยาวชี้เลข11 55นาที55เข็มยาวชี้เลข12 o'clock very good let's go ไปกันต่อเลยนะคะ what time is it เวลาเท่าไหร่คะใช้รูปแบบที่ครูเคยสอนค่ะดูที่เข็มสั้นก่อนเข็มสั้นชี้เลข7เลข7ภาษาอังกฤษก็คือคำว่า seven ต่อไปเข็มยาวชี้เลข3คือกี่นาทีคะ15นาทีเก่งมากค่ะดังนั้นเขียนเป็นตัวเลขได้คือ 7.15 นั่นเองค่ะคราวนี้มาดูการเขียนเป็นภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า is แล้วก็ตามด้วย 7.15 หรือ is 7.15 นั่นเองค่ะจบประโยคมีจุด full stop ต่อไปค่ะถ้าเข็มยาวชี้เลข4คือกี่นาทีคะ20นาทีค่ะเขียนได้ดังนี้คือ 7.20 นั่นเองค่ะเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็ is 7.20 ต่อไปค่ะถ้าเข็มยาวชี้เลข5เป็นเวลากี่นาทีคะเก่งมากค่ะ very good เป็นเวลา25นาทีนั่นหมายความว่า 7.25 นั่นเองค่ะเขียนเป็นภาษาอังกฤษคือ it's 7.25 ต่อไปถ้าเข็มยาวชี้เลข6คือกี่นาทีคะ30นาทีค่ะเก่งมากค่ะเขียนได้ดังนี้ it's 7.30 เห็นไหมคะไม่ยากเลยค่ะต่อไปค่ะ look at the picture please tell me what time is itดูรูปภาพนะคะแล้วตอบของคุณสิคะว่าเวลาเท่าไหร่ให้เรียนดูที่เข็มยาวเข็มสั้นก่อนค่ะเข็มสั้นชี้เลข3ภาษาอังกฤษก็คือคำว่า3ต่อไปถ้าเข็มยาวชี้เลข2คือกี่นาทีคะ10นาทีถูกต้องค่ะเขียนได้ดังนี้ 3.10 นั่นเองค่ะเขียนเป็นภาษาหรือเขียนคำว่า0อยู่ด้านหน้าก็ได้นะคะเขียนเป็นภาษาอังกฤษ3คือ3 10คือเท่านั้นเองค่ะจบประโยค full stop mark ด้วยนะคะไม่ยากเลยค่ะหรือสามารถเขียนอีกรูปแบบหนึ่งเป็นตัวเลขได้ดังนี้ is 3.10 นั่นเองค่ะ number 2ข้อที่2นะคะ what time is it ดูเข็มสั้นก่อนค่ะเข็มสั้นชี้เลขอะไรเอ่ยเลข10เก่งมากค่ะเข็มยาวชี้เลข2เป็นเวลากี่นาทีคะ10นาทีถูกต้องค่ะเป็นตัวเลขคือ 10.10 นั่นเองค่ะ10ภาษาอังกฤษคือคำว่า10เราก็เขียนคำว่า10นะคะต่อไปเข็มยาวชี้เลข2ก็คือ10แล้วก็เขียนเป็น is 10 แค่นี้เองค่ะสามารถเขียนได้อีกรูปแบบหนึ่งคือ is 10.10 นั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปข้อที่3 what time is it ให้ดูที่เข็มสั้นก่อนค่ะเข็มสั้นชี้ตรงที่ระหว่างเลข8กับเลข9แต่ว่ายังไม่ถึงเลข9ดังนั้นหมายความว่ายังอยู่ที่8นาฬิกาอยู่นะคะเราก็ใช้คำว่า8ในการตอบได้เลยค่ะเข็มยาวชี้เลข6ภาษาอังกฤษคือเท่าไหร่คะ30นาทีคือคำว่า30ไม่ใช่6นะคะเด็กๆสามารถเขียนเป็นตัวเลขได้คือ 8.30 นนั่นเองค่ะเขียนเป็นภาษาอังกฤษ8คือ8 30คือ30จบประโยค full stop mark อีกรูปแบบหนึ่งค่ะเขียน is แล้วตามด้วยตัวเลข 8.30 ได้เลยค่ะ Number 4 What time is it เวลาเท่าไหร่คะมาดูเข็มสั้นก่อนค่ะเข็มสั้นชี้ระหว่างเลข4กับเลข5แต่ยังไม่ถึงเลข5ดังนั้นก็หมายความว่า4นาฬิกานั่นเองค่ะต่อไปเข็มยาวชี้เลข10ภาษาอังกฤษเลข10เป็นเวลากี่นาทีคะถ้าไม่ได้ลองมานับกันใหม่นะคะชี้เลข1เป็นเวลา5 5 1015 20 25 30 35 40 45 50นั่นเองค่ะดังนั้นเขียนเป็นตัวเลขได้ดังนี้ 4.50 ค่ะภาษาอังกฤษ4คือคำว่า4 50ภาษาอังกฤษคือคำว่า 50 Very good อีกรูปแบบหนึ่งค่ะ is แล้วตามด้วยเลข 4.50 นั่นเองค่ะ Number 5 What time is it เวลาเท่าไหร่คะดูที่เข็มสั้นก่อนเลยค่ะเข็มสั้นชี้เลข2เข็มยาวชี้เลข3เป็นเวลากี่นาทีคะเก่งมากค่ะ15นาทีดังนั้นเขียนเป็นตัวเลขได้คือ 2.15 นั่นเองค่ะ2ภาษาอังกฤษคือคำว่า two
15ภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรเอ่ย Very good เก่งมากค่ะคือคำว่า15อีกรูปแบบหนึ่งค่ะ is แล้วตามด้วยเลขตัวเลขนะคะ 2.15 จุด full stop จบแล้วค่ะโอ้โห very easy ง่ายมากๆเลยค่ะ number 6 what time is it เวลาเท่าไหร่ดูที่เข็มสั้นคือสีน้ำเงินนะคะชี้ระหว่างเลข10กับเลข11แต่ยังไม่ถึงเลข11ดังนั้นอยู่ที่10นาฬิกาอยู่นะคะดังนั้นจะเป็น10เข็มยาวชี้เลข9เป็นเวลากี่นาทีถ้าไม่ได้ลองมานับกันใหม่ค่ะชี้ที่เลข1เป็นเวลา5นาทีเริ่มนะคะ5 10 15 20 25 30 35 40 45นาทีนั่นเองค่ะสามารถเขียนได้ดังนี้ 10.45 ค่ะ10ภาษาอังกฤษคือคำว่า 10 45ภาษาอังกฤษคือคำว่า 45 very good อีกรูปแบบหนึ่งค่ะเขียน is แล้วตามด้วยตัวเลขได้เลยนะคะ number 7 what time is it เวลาเท่าไหร่คะดูที่เข็มสั้นก่อนเลยค่ะชี้ระหว่างเลข9กับเลข10แต่ยังไม่ถึงเลข10ดังนั้นเราต้องตอบเลข9ค่ะ is เลข9เข็มยาวชี้เลข5ภาษาอังกฤษกี่นาทีเอ่ยเก่งมากค่ะ25นาทีนั่นเองเขียนได้คือ 9.25 คราวนี้ภาษาอังกฤษ9คือคำว่าอะไรคะ9 very good 25ภาษาอังกฤษคือคำว่า very good 25นั่นเองค่ะอีกรูปแบบหนึ่ง is แล้วตามด้วยตัวเลขได้เลยค่ะไม่ยากใช่ไหมคะต่อไปดู homework ค่ะการบ้าน telling the time จงบอกเวลานี่เป็นตัวอย่างนะคะ look at the picture ดูรูปภาพนะคะเข็มสั้นชี้ที่เลข4กับเลข5แต่ยังไม่ถึงเลข5ดังนั้นให้ตอบ4นะคะ4เข็มยาวชี้เลข9เป็นเวลา45นาทีประโยคแรกเขียน is แล้วตามด้วยตัวเลขคือ 4.45 จุด full stop ด้วยนะคะอีกประโยคที่2ก็เขียนเป็นตัวอักษรค่ะ isภาษาอังกฤษ4คือคำว่า4ใส่4ค่ะจากนั้น45ภาษาอังกฤษคือคำว่า45ใส่45 don't forget full stop mark อย่าลืมจุด full stop นะคะเด็กๆต่อไปค่ะคุณครูให้การบ้าน2ข้อนะคะข้อที่1ครูให้รูปนาฬิกามานักเรียนก็แต่งประโยคตามตัวอย่างที่คุณครูได้สอนไปเมื่อสักครู่นี้พอนักเรียนเสร็จข้อที่1แล้วนะคะนักเรียนก็ขีดเส้นใต้ปิดก็เขียนข้อที่2ต่อเลยค่ะให้วาดรูปนาฬิกาด้วยนะคะให้เริ่มเขียนที่คำว่า what time is it เวลาเท่าไหร่จากนั้นนักเรียนก็เขียนข้อ1เมื่อตอบเสร็จขีดเส้นใต้ปิดแล้วก็ตามด้วยข้อ2ตอบเสร็จขีดเส้นใต้ปิดแค่นี้เองค่ะ very easy ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครไม่เข้าใจให้ย้อนกลับไปดูตั้งแต่เริ่มต้นใหม่นะคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนจะสามารถทำได้ค่ะ every time ทุกเวลา everywhere ทุกที่We can learn ทุกที่ทุกเวลาเราสามารถเรียนรู้ได้ดังนั้นอย่าหยุดการเรียนรู้ของตัวเองนะคะแล้วพบกันคุยนาได้ใหม่ See you บ๊ายบายค่ะ